กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดระยองเขต2พรรคประชาธิปัตย์นะครับผมได้เวลา5นาทีสำหรับการพูดราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำในภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองนะครับคงเป็นที่ทราบในข้อเท็จจริงนะครับว่าราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำทุกๆตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมานะครับก็อันดับหนึ่งนะเนื่องจากจังหวัดระยองพืชผลการเกษตรยางพาราก็จะเป็นพืชผลอันดับหนึ่งนะจังหวัดระยองนี้ก็ปลูกยางพาราพอๆกับภาคใต้นะที่ปลูกยางพารามากที่สุดนะในบางจังหวัดนะครับส่วนทางจันทบุรีก็จะเด่นเรื่องของผลไม้นะคือเป็นเมืองหลวงของผลไม้นะครับส่วนระยองก็เป็นเมืองหลวงของยางพาราภาคตะวันออกนะครับราคาเคยขึ้นไปถึง100ถึง120บาทบางครั้งไปแตะถึง180บาทในช่วงปี52ถึง54นะครับตอนนั้นสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี่ราคาจะตกมาอยู่ที่ประมาณยางแผ่นอยู่ที่ประมาณ40บาทซึ่งเกษตรกรอยู่ไม่ได้นะฮะเป็นหนี้เป็นสินไม่สามารถที่จะดำรงฐานะนะครับที่จะดูแลลูกหลานส่งลูกหลานเรียนหรือใช้หนี้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็อยากที่จะให้รัฐบาลนะครับที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้กรุณาให้ประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์นะครับพืชการเกษตรยางพารานั้นก็กระทรวงเกษตรเป็นคนดูแลนะก็ใช้มาตรการประกันรายได้คนละ25ไร่นะ60บาทนะเมื่อสักครู่ท่านชุมพลจุนใสได้บอกทบทวนแล้วนะครับพรรคพลังประชารัฐกำหนดไว้ที่65บาทนะผมก็คิดว่า65บาทนี่ก็ดีกว่า60บาทนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพืชอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปาล์มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสับปะรดมันสำปะหลังนะก็ท่านเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไว้หลายท่านแล้วนะครับก็อยากที่จะให้ทางรัฐบาลใช้ระบบประกันรายได้นะครับซึ่งพืชแต่ละชนิดก็จะมีราคาต้นทุนนะที่แตกต่างกันรวมทั้งในแต่ละภูมิภาคก็อาจจะแตกต่างกันและแต่ละปีก็อาจจะแตกต่างกันหลักการของการประกันรายได้ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์นำเสนอนั้นก็คือให้มีต้นทุนคืนเกษตรกรไปบวกกำไรสักประมาณ 20% เพื่อไม่ให้เกษตรกรนั้นสิ้นเนื้อประดาตัวอันนี้เป็นหลักของการประกันรายได้ไม่ได้ใช้งบประมาณมาสุรุ่ยสุร่ายนะครับเพื่อเบียดบังเม็ดเงินภาษีของประเทศแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการให้เกษตรกรนั้นมีคุณภาพชีวิตพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของหลักการก็ขอให้ใช้กับพืชเกษตรในหลายๆตัวนะถ้าเป็นไปได้แล้วก็ใช้หลักของต้นทุนบวกกำไรสักประมาณ 20% แล้วก็ขอฝากความกังวลให้ท่านกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นนั้นก็คือว่าอย่าให้เฉพาะผู้ที่มีที่ดินโฉนดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ์ใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนไทยนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ต้องให้เขาได้มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ในส่วนนี้เพื่อเป็นการประกันรายได้ขั้นต่ำนะครับให้เขานะในสำหรับพืชเกษตรแต่ละตัวนั้นผมอาจจะไม่ได้ลงไปถึงรายละเอียดนะครับก็อยากจะฝากว่ายางพารานั้น60ถึง65บาทนะฮะปาล์มน้ำมันนะครับพรรคประชาธิปัตย์ประกันไว้ที่4บาทต่อกิโลกรัมพรรคพลังประชารัฐนะ5บาทต่อกิโลกรัมก็ขอให้ได้สัก5บาทนะครับส่วนสับปะรดนั้นช่วงนี้ราคาค่อนข้างขยับขึ้นมานะครับถ้า6บาทขึ้นไปถึง7บาทก็พออยู่ได้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ขอรัฐบาลด้วยประกันรายได้ให้ด้วยมันสำปะหลังนะครับบาทกว่า2บาทอยู่ไม่ได้แน่นะครับถ้าได้สัก3บาทนะครับก็ขอให้รัฐบาลช่วยประกันไว้นะจำนวนไร่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ค่าแรงขั้นต่ำกลับคืนมานะครับเพื่อรักษาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่เพียงพอนะครับสำหรับปัจจุบันนี้คนก็หันไปปลูกทุเรียนกันมากนะครับเพราะว่ามีกำไรดีนะครับเพิ่ม
ท่าตัวนะฮะทุเรียน 700,000 ไร่ผมคิดว่าจะเป็นล้านกว่าไร่ก็ขอให้ทางเกษตรช่วยมอนิเตอร์ด้วยช่วยตรวจสอบด้วยว่าถ้ามากกว่านี้นะครับทุเรียนต้องมีระบบโลจิสติกขนถ่ายออกตลาดอย่างรวดเร็วนะครับถ้าหากว่าช้าก็อาจจะมีปัญหานะครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับขอให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนด้วยครับกราบขอบคุณครับ